นี่เป็นภาพที่ช่างเชื่อมกำลังเร่งมือเชื่อมทำอุปกรณ์ที่หนีบปลาที่หนีบไก่ที่หนีบหมูที่หนีบหนูและอื่นๆเพื่อใช้สำหรับอบในโอ่งและอบในถังที่ทางร้านปลาอบโอ่งบ่อบือตำบลบ่อใหญ่อำเภอบ่อบือจังหวัดมหาสารคามได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยนางธนัดดาชัยนิคมเจ้าของร้านปลาอบโอ่งบ่อบือได้กล่าวว่าที่หนีบปลาหนีบไก่หนีบหมูและอื่นๆนี้สามีของตนเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นออกแบบเองเนื่องจากสามีของตนนั้นมีความชำนาญและมีประสบการณ์เรื่องของงานเชื่อมโดยเริ่มต้นได้ทำการออกแบบที่หนีบปลาอบโอ่งเพื่อที่จะนำมาใช้อบปลาขายโดยอบกับโอ่งมังกรที่ดัดแปลงใช้ร่วมกันกับที่หนีบและหลังจากทำที่หนีบปลาเพื่อที่จะนำมาห้อยอบในโอ่งอย่างได้ผลก็ทำการคิดค้นพัฒนาที่หนีบอย่างอื่นเพื่อนำมาใช้ในการอบโอ่งเพื่อให้มีอาหารที่หลากหลายมาขายนอกเหนือจากปลาจึงได้คิดค้นที่หนีบชนิดอื่นๆตามมาทั้งที่หนีบไก่หนีบหนูพุกหนูนาที่หนีบหมูและที่หนีบอื่นๆให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่จะนำมาอบโอ่งและหลังจากที่ทำที่หนีบปลาหนีบไก่เพื่อที่จะนำห้อยอบในโอ่งและเริ่มเป็นที่รู้จักปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจที่หนีบและก็โอ่งสำหรับใช้อบมากกว่าปลาและไก่ที่ตนอบขายด้วยซ้ำและก็มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจนทางร้านต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่หนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนีบปลาหนีบไก่ซึ่งจะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษจึงต้องรับช่างเชื่อมเข้ามาช่วยทำเพื่อที่จะให้ทันต่อความต้องการของประชาชนที่มียอดสั่งทำเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้ที่ดีจากการขายที่หนีบปลาที่หนีบไก่อบโอ่งควบคู่กันไปกับการขายโอ่งที่ดัดแปลงเป็นเตาอบและก็ขายปลาขายไก่อบโอ่งไปด้วยครับ